สวัสดีครับผมสวัสดีชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับผมฮ่าพักผ่อนหย่อนใจหน่อยวันนี้ไม่ได้มารีวิวหนังแต่วันนี้เป็นหนอนเล่นเอ็นเกมวันนี้นะครับเป็นเวลาเห็นไหม16:57ณขณะที่ผมถ่ายอยู่ทุกคนกำลังดูรีวิวแซมบัคของผมอยู่นะครับผมเพิ่งตัดเสร็จอัพโหลดเสร็จปั๊บผมก็เบื่อเซ็งๆนะก็เลยเอาของเล่นมาแกะซะหน่อยความเพลิดเพลินความจันลงใจของนักสะสมอย่างผมเนี่ยก็คือการได้แกะของเล่นใหม่เพื่อที่จะคลายเครียดพอดีผมนึกได้ว่าผมมีของเล่นอยู่ชุดหนึ่งที่ยังไม่ได้แก่ทุกคนดูเลยเป็นของเล่น Marvel ลิขสิทธิ์ของไทยด้วยอย่างที่ทุกๆคนเห็นอยู่นะครับว่าถ้าเป็นผลงานคนไทยผมจะกระโดดเข้าใส่ก่อนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าอยากจะนำเสนองานของคนไทยเพื่อให้คนไทยได้รู้จักกันก่อนพี่แคปไม่ใช่แคปมู่นะนี่มันแคปชั่นทำไมได้ก็กล่องตัวนี้นะครับผมเป็นงานจากค่ายทอยเลซี่ซึ่งทอยเลซี่เนี่ยเป็นค่ายของไทยที่จริงๆมีมานานแล้วนะซึ่งเขาผลิตของเล่นนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ Marvel ซึ่งชุดนี้ที่ตั้งที่บ้านผมเนี่ยก็คือเป็นเซตที่1นะครับปัจจุบันเขามีเป็นเซตที่2แล้วมีตัวอื่นไปแล้วแต่อันนี้มันเป็นเซตที่1นะครับผมมันตั้งที่บ้านผมสักพักแล้วผมก็เลยเอามาแกะทุกคนดูเผื่อว่าใครที่สนใจงานที่แบบว่าไม่ได้ราคาเกินเอื้อมมากอย่างตัวนี้เนี่ยกล่องนึงดูผมเสร็จปั๊บมีตังค์สัก1,000กับอีก90 บาทก็เป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องพูดมากเรามาดูกล่องนี้ในมือก่อนเลยดีกว่าทางทอยเลซี่เขาทำเซตนี้5ตัวมาในธีมของ Avengers Endgame กล่องเขาก็จะเป็นพลาสติกใสรอบๆคือก่อนซื้อเราสามารถที่จะมองหน้าน้อง ก่อนจะกลับบ้านด้วยกันเราก็สามารถสบตากับน้องปิ๊งปังปิ๊งปังนั่นก่อนได้นะครับแล้วก็มีโลโก้นี่โลโก้ของทางทอยเลซี่นะครับอยู่ตรงนี้ส่วนฝาข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้เป็น Avengers Endgame นะครับเป็นโลโก้ Marvel นะครับคือเป็นของเล่นลิขสิทธิ์แท้นะครับผมนี่เป็นโลโก้ของเขานะ Toy Legacy แล้วก็มีโลโก้ตรงนี้เป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับผมติดเอาไว้ว่ายังไม่ได้แกะเป็นของใหม่เนี่ยข้างหลังก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่า5ตัวในเซตแรกในเซตที่1เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีกัปตันอเมริกานะครับผมมีธานอสมีไอรอนแมนมีฮัคมีตัวข้างใต้นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นที่อยู่ต่างๆนะครับที่เราสามารถติดต่อทางทอยเลซี่ได้ทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครสนใจก็เนี่ยดูผมเสร็จก็เข้าไป Facebook เลยเซิร์ชหาทอยเลซี่ก็เจอเลยแกะรั้วเข้าให้สิ่งแรกนะครับที่จะเจอเลยคือนี่เป็นกระดาษเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาตัวละครออกมาก่อนในกล่องนะครับก็จะมีอันนี้ผมเพิ่งแกะกล่องแรกนะแต่ผมคาดเดาว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นเซตอ๋อนี่เขาจะมีให้ดูเลยนะครับอันนี้เวฟ1นะ first wave ก็จะมีนะครับมีให้ดูว่าอะไรบ้างแล้วข้างหลังเขาก็จะมี second wave นะครับเวฟที่2ให้ดูเลยจะมีตัวอะไรบ้างเวฟที่2ก็จะมี War Machine Ant-Man Natasha Romanoff Hawkeye มี Captain Marvel ซึ่งเฮียเวฟ1มาแล้วเวฟ2 ไม่น่าจะพลาดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอแกะออกมาจากแพ็กเกจก่อนนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวงานเนี่ยเป็นวัสดุที่ทำมาจากอะไรแต่ว่าจับดูน่าจะเป็น PVC นะนี่ผมคาดเดานะครับจากการสัมผัสลองกัดก็ได้กัด แต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบเป็นพลาสติกนิ่มๆเหมือนพวกงานของแบนเพสโตอะไรอย่างนั้นนะไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนิ่มๆขนาดนั้นเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะสัมผัสแรกนะผมว่าโอเคเพราะว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะอย่างเนี้ยผมให้ดูเนี่ยลายเสื้อกัปตันเขาปั๊มลายมาด้วยนะนี่ถ้ามีโล่ให้สักข้างนี่จะเท่มากเลยนะ แบบถือโล่ทุกอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะใต้ฐานนะครับเขาก็จะเขียนว่าตัวละครตัวนี้คือกัปตันอเมริกานะครับผม Avengers Endgame Marvel แล้วก็เป็น Toy Lacy นะครับผมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ Marvel อ่ะเดี๋ยวผมจะแกะทุกๆตัวพร้อมกันเลยแล้วเดี๋ยวมาพูดความรู้สึกทีละตัวทีละตัวเลยแม่แกะมาหมดแล้วก่อนอื่นบอกทุกคนก่อนนะครับในทุกๆกล่องเนี่ยจะมีแผ่นพับตัวเนี้ยให้หมดเลยนะครับผมพร้อมลายเซ็นแล้วก็บอกว่า congratulation นะครับผมในใบโปสเตอร์ตัวเนี้ยทุกกล่องเลยจะมี1แผ่น1แผ่นแล้วก็
นี่ต้องบอกว่าความรู้สึกอะตอนแรกที่แกะมาตัวเดียวอะมันก็รู้สึกโหวๆเหมือนกันนะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเล่นพวกงานอาร์ตทอยยิ่งถ้าเป็นพวกงานโมเดลที่เป็นตัวเล็กๆอะมันต้องยืนเป็นกลุ่มแล้วมันจะดูมีพลังอันนี้ก็คือเซตเป็นเวฟ1นะครับผมที่เขาผลิตออกมาก็จะมีนี่กัปตันอเมริกาตอครับนี่ตอสวยเออสวยมีพลังมีเอฟเฟคข้างหลังด้วยเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มีไอรอนแมนนี่ครับไอรอนแมนนะครับมีเอฟเฟคเหมือนกันแล้วก็มีฮอคครับผมแล้วก็สุดท้ายมีนี่พี่มันม่วงแล้วเอาครับมาดูตัวกัปตันอเมริกาก่อนกัปตันอเมริกาเนี่ยเขาให้สีชุดมาโทนเดียวกับสีชุดของกัปตันอเมริกาเลยเนาะแต่ว่าดีเทลงานของทางทอยเลซี่เขาทำ5ตัวนี้ให้มันฟีลลิ่งเหมือนเรากำลังจับงานพวกดีไซเนอร์ทอยอยู่แต่ว่างานพวกดีไซเนอร์ทอยเนี่ยมันจะต่างกับงานอย่างนี้เขาเรียกงานเป็นงานคาแรคเตอร์ทอยนะครับผมก็คือเป็นคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์ส่วนงานดีไซเนอร์ทอยต่างกับงานคาแรคเตอร์ทอยก็ตรงที่งานดีไซเนอร์ทอยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนงานที่มีนัยยะความหมายหรือมีแมสเสจบางอย่างที่ศิลปินเขาต้องการจะบอกเล่าผ่านตัวงานตัวนั้นสมมุติผมเป็นคนชอบหมาปอมเปอเรเนียนมากผมก็เลือกที่จะทำหมาปอมเปอเรเนียนใส่ชุดทหารอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทำหมาปอมเปอเรเนียนถือปืนแล้วแบบเหมือนดาเมจกำลังแบบไปสู้รบมาอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นพวกนั้นนะครับจะเป็นดีไซเนอร์ทอยมีการหยิบยกสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับมาเล่าผ่านงานศิลปะของศิลปินตัวนั้นๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานคาแรคเตอร์ทอยนะครับผมใครที่มาสายงานคาแรคเตอร์ทอยเนี่ยผมว่าก็น่าจะโดนใจต้องบอกก่อนนะครับว่างานของทอยเลซี่ตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการงานที่แบบโอ้โหเรียลลิสติกอะเสน่ห์ของงานที่มันไม่เรียลลิสติกผมว่ามันดูเขาเรียกว่าอะไรมันดูไม่เบื่อง่ายเป็นสไตล์นะครับกึ่งๆเหมือนพวกงานดีไซเนอร์ทอยหน่อยหรือเหมือนเป็นพวกงานปั้นงานทอยที่มันแบบไม่ได้เรียลลิสติกจ๋ามันก็จะมีกิมมิคที่แบบฟีลลิ่งแบบเนี้ยเหมือนอย่างตัวฮักแล้วเนี่ยดูเป็นการ์ตูนหน่อยเห็นไหมครับตัวสีผิวของฮักเนี่ยก็ให้สีเขียวที่โอเคนะไม่ขี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงฝ่าเท้าไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมนะคือตรงเท้าเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยเขาก็ปัดสีน้ำตาลมานิดนะครับเหมือนกับว่าเหยียบดินไงเออแล้วด้วยความที่ฐานน่ะเนี่ยครับฐานมันจะเป็นกิมมิคเดียวกันนะครับผมเออผมลืมให้ดูข้างใต้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับตัวนี้เป็นฮักข้างใต้ก็จะเขียนว่าฮักนะครับไอ้ดีเทลแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะมีในพวกฐานของไซส์โชว์ XM Prime 1อะไรอย่างเงี้ยใต้ฐานมันจะมีแบบว่าชื่อตัวละครนะครับแล้วก็บริษัทที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาก็ทำแบบเหมือนให้มันได้ฟีลลิ่งนั้นนะครับแล้วพอมันเป็นงานการ์ตูนแบบนี้เวลามันตั้งรวมกันนะเออสวยอยากให้ทุกคนเห็นงานพวกสีแดงสีทองอ่ะเขาทำมาเงาสวยพอสมควรเลยนะเออนะครับผมแล้วก็ตรงมือนี่ก็จะมีลงสีเงินเอาไว้แต่จริงๆไอ้ฐานพวกเนี้ยถ้าทางทอยเลเซียมีระบบไฟเข้าไปง้อนี่มันง้อเลยนะง้อเลยนะคือมันเหมือนคิดมาพร้อมที่จะมีไฟเข้าไปข้างในแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันใส่ไฟเข้าไปอ่ะตัวนี้มันอาจจะทะลุแบบ 2,000 หรืออะไรอย่างนั้นนะซึ่งมันอาจจะดูแบบเกินไปหน่อยนะราคามันจะดูแบบสูงเกินไปหน่อยนี่ถือว่าอยู่ที่ราคากำลังดีเออมาพูดถึงตัวนี้ดีกว่าต่อครับนี่คือต่อไอ้ย่าจำได้ว่าคอนตัวนี้นี่แขนกรูดนะนี่คอนแขนกรูดนี่แล้วพาร์ทสายฟ้าเดี๋ยวผมถอดพาร์ทสายฟ้ามาให้ดูมันถอดออกได้นะครับนี่พาร์ทสายฟ้าที่เขาทำมาวัสดุน่าจะเป็น PVC นะครับผมแต่ว่าตัว PVC ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ PVC แบบที่อ่อนๆ นะครับอย่างที่ผมบอกมันจะไม่ฟีลลิ่งเหมือนแบบเราจับพวกแบนเพตโตที่แบบว่ามันจะอ่อนๆ หน่อยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น PVC แข็งๆอยู่ตัวเลยนะครับผมแล้วก็เขาก็ไล่นะระหว่างสีฟ้ากับสีขาวนะครับผมให้มันดูเหมือนเป็นสายฟ้าแล้วแบบว่าผมเพิ่งตัดไอ้นี่ไปแซมบัคไอ้เหี้ยเห็นกัปตันแล้วมันแบบคิดถึงซีฟโรเจอร์ที่หายเอาจริงเราอาจจะได้เห็นคริสอีแวนเป็นกัปตันอเมริกาอีกเว้ยมีลางสอนอย่างนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเพิ่งดูแซมบัคจบไงแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยสตีฟกลับมาเถอะอ่ะเข้าใจป่ะเออผมมีความรู้สึกนั้นเลยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไอ้นี่ด้วยเขามีซีนที่แบบว่าเข้าไปพิพิธภัณฑ์ของกัปตันอเมริกาแล้วก็เห็นแบบเหตุการณ์ต่างๆที่มันเยอะแล้วเขาบิ้วไงแล้วก็เอออีกอย่างนึงคือผมขอชมไอ้นี่นะของทางคอยเลเซียเขาทำสีเนื้อสวยดีนี่สีเนื้อข
ของตอเห็นป่ะเออเนี่ยเปรียบเทียบกับสีมือผมเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือเขาให้สีเนื้อมาสวยนะนวลกำลังดีครับไม่ดูแปลกตาคือบางครั้งอ่ะในงานโมเดลสเกลเล็กแบบนี้มีหลายครั้งนะที่สีเนื้อมันจะดูแบบถ้าแม่งแมงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเขาให้สีเนื้อมาดีแล้วด้วยความที่อย่างนี้ด้วยผมว่าทอยเลซี่แม่งเข้าใจเลือกงานโปรดักต์ตัวนี้ก็คือเขาเลือกที่จะลงดีเทลไม่เยอะมากมันเกิดการเข้าถึงคนที่มันง่ายมันไม่ยากมากราคาขนาดนี้อย่างตอตัวเนี้ยซื้อตัวเดียว 1,190 บาทไอ้เหี้ยสามารถซื้อเป็นของขวัญได้เออนึกภาพว่าซื้อเป็นของขวัญแล้วกลับไปเซอร์ไพรส์เด็กๆอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งแจ่มเลยนะแต่คุณต้องลองเช็คลูกหลานคุณดีๆนะว่าลูกหลานคุณชอบอะไรลูกหลานคุณอาจจะชอบพี่มันม่วงก็ได้นะลูกหลานคุณอาจจะแบบมีใจปันใจให้พี่มันม่วงเออเพราะเอาจริงๆทานอสแม่งไม่ใช่คนเลวนะเว้ย mindset ของเขาอะที่มีในหนังอะนะมันเป็นคนที่แบบเลือกจะมองในสิ่งที่ตัวเองมองเห็นเท่านั้นสมมติบ้านหลังเนี้ยห้องที่ผมอยู่นะมีคนอยู่สัก10คนแล้วต้องกินต้องนอนต้องขี้ต้องเยี่ยวในห้องเนี้ยไอ้เหี้ยอึดอัดแล้วธานอสมาบอกว่าวิธีแก้ปัญหาในการที่จะทำให้ห้องนี้แม่งมีความสุขเกิดขึ้นก็คือฆ่าคนไปครึ่งนึงแต่ว่าไอ้เหี้ยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยดูหน้านะเขาไอ้นี่มาด้วยทำหน้าให้แบบว่าจิโก้จิโก้หน่อยอะเนี่ยเห็นหน้าป่ะเออผมชอบเขาทำหน้าทานอสมาชิวหายเลยโอเคนะครับก็โดยรวมประมาณนี้นี่เป็นเซตที่1ของ Avengers Endgame ครับผม5ตัวนี้เป็นเวฟ1นะครับผมที่ทาง Toy Lazy เขาผลิตขึ้นมาเป็นของเล่นลิขสิทธิ์แท้นะครับจากทาง Marvel นะครับผมแล้วก็แจกแจงราคาให้ทุกคนได้ทราบอย่างกัปตันอเมริกานะครับผมจะราคาอยู่ที่ 1,090 บาท Iron Man จะอยู่ที่ 1,190 บาท Thor จะอยู่ที่ 1,190 บาท Hulk จะอยู่ที่ 1,290 บาทแล้วก็ Thanos จะอยู่ที่ 1,290 บาทแต่ถ้าคุณซื้อยกเซตนะในเวฟ1ก็อยู่ที่6,050 บาทตอนนี้เขาก็จะมีลดเลิศมีส่วนลดมีโปรโมชั่นกันอยู่หน้าเพจเขาอยู่นะครับคุณต้องลองไปเช็คดูแล้วกันแต่สิ่งที่ไม่ต้องไปเช็คเลยก็คือโค้ดส่วนลด ผมไปลากเอาโค้ดส่วนลดมาให้ทุกคนและใครที่กำลังดูคลิปผมอยู่แล้วก็เนี่ยดูผมพูดคุยกับเจ้า5ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สนใจอยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยเอาโค้ดไปเลยโค้ดในการใช้ซื้อสำหรับเว็บ1และเว็บ2นะครับผมลด 50% นะสำหรับชาวหนอนหนังเพียงพิมพ์โค้ดหนอนหนัง50นะครับคือตามที่ขึ้นนี่เลยก็ลองดูนะครับใช้ได้1คน1ครั้งเท่านั้นนะครับผมคุณจะซื้อตัวเดียวก็ลด 50% ไปเลยหรือคุณจะซื้อยกเซตนะครับเว็บ1เว็บ2ก็ได้นะครับลองไปเลือกดูนะครับก็ลด 50% ไปเลยลองดูเว็บ1เว็บ2นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้วยว่าเว็บ2มีตัวอะไรเดี๋ยวผมเอาเว็บ2มาแกะให้ทุกคนดูดีกว่าเออเดี๋ยวผมไปจัดเว็บ2มาแกะให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมแต่ว่าอ่ะครั้งนี้ก็เอาเว็บ1ไปก่อนพอดีมันมีตั้งอยู่ที่บ้านนะครับผมก็เลยเอามาแกะให้ทุกคนดูเนี่ยพอยืนรวมกันอ่ะไอ้เหี้ยสวยด้วยแล้วคุณไปหาชั้นไล่ระดับมาชั้นขั้นบันไดอ่ะแล้วเอามาตั้งแล้วให้มันเรียงขั้นบันไดโอ้สวยไอ้เหี้ยวันนี้หนอนเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปต่อไปเฮ้ยเอานี่มั้ยตัวอย่าง Don't Breathe 2เออผมยังไม่ได้ดูกะว่าจะดูแล้วก็มาคุยกับทุกคนเดี๋ยวทำแตกช็อตตัวอย่างดอนบีสองดีกว่านะครับผมก็อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็สลับกันเนาะเออหนังรีวิวหนังบ้างแกะของเล่นบ้างสลับกันไปสลับกันมานะครับตามโอกาสเนาะคลายเครียดกันบ้างนะครับผมก็แสดงความเห็นได้นะครับผมชอบไม่ชอบอย่างไรคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากผลงานไทยด้วยฝากผลงานคนไทยนี่ผลงานคนไทยนะลิขสิทธิ์แท้ด้วยเดี๋ยวนี้คนไทยก็มีผลงานลิขสิทธิ์ให้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับผมยังไงก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับหนอนเล่น Endgame ในวันนี้นะครับผมจู๊สวัสดีครับให้ถามว่าชอบตัวไหนมากที่สุดนะตอว่ะเออผมชอบตอมากที่สุดไอ้เหี้ยกับตำแหน่งก็ชอบแต่ถ้าเอาแบบไม่ต้องมีเหตุผลเลยตอโคตรเท่